กลับมาสู่เกมที่2ครับ MDL Disneyland Paris Major นะครับกับคู่ระหว่าง Vegas Pro ครับกับ Meneski Vegas Pro นำอยู่1-0นะครับเกมแรก Meneski แพ้ไปก่อนด้วย Draft ฆ่าตัวตายพวกเขานะครับซึ่งผมก็เพิ่งจะเห็นว่าตอนนี้โค้ชของ Meneski ก็คือโค้ชของ Meneski เมื่อปีที่แล้วนั่นเองก็คือ71นะครับหรือว่าโค้ชในตำนานของชาวจีนนั่นเองนะครับโค้ช71นะครับซึ่งเคยโค้ชให้กับทีม DK ยุคชุด TIC ยุคตำนานนะครับเรียกว่าเป็นโค้ชคนหนึ่งที่เก่งมากๆของโซนจีนเลยก็ถือว่าเป็นดราฟที่ดีแหละดราฟเมื่อกี้ยกเว้นว่าเหมือนเขาจะเชื่อใจ KP มากเกินไปหน่อยนะครับเป็นโค้ชที่อยู่มาตั้งแต่แบบยุค E-Home TI 1อะเกมนี้ครับ Meneski First Draft ครับหยิบ Draw Ranger เหมือนเดิมนะแบน Sand King ที่ Dive เข้ามา Brew Master ละลายทีมไฟท์แล้วก็ Bad Rider แบนทั้งหมดทั้งมวลที่จะมีปัญหากับ Draw Ranger นะครับส่วน Vegas Pro ครับแบน Abaddon Enigma KP และ Doom ฮะแพ้เพราะเชื่อใจนะเกมเมื่อกี้ VP ก็แบน Enigma นะครับซึ่งเป็นตัวถนัด KP Meneski คิดอะไรไม่ออกครับชอบหยิบตัวเด็ดแล้วก็ตายเพราะตัวเด็ดนะครับVP เกมนี้มาเป็น Earth Shaker Nature Prophet ครับคู่ที่ช่วงนี้เราจะเห็นกันบ่อยมากฮะเป็น2ตัวที่ดรัฟค่อนข้างเฟล็กนะ Nature Prophet เล่นได้หลายตำแหน่งเช่นเดียวกับ Earth Shaker ฉะนั้นโรมันก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นเลนอะไรแต่ถ้าอยากจะตบ Draw Ranger ใน Landing Phase ต้องเป็น Nature of Lane ฮะMeneski หยิบ Jakiro มา Counter Nature Prophet นะมีพวก slow attack speed อยู่นะครับจาก dual breath แล้วก็ liquid fire ทำให้ nature prophet trade damage ได้ไม่เท่าที่ควรจะเป็นแบน4 Meneski เป็น specter นะครับ counter draw ส่วนเว้นไม่ใช่เว้น veritas pro นะครับแบนเป็น storm ครับเหมือนเกมที่แล้วนะแบนเหมือนเดิมเลย storm กับ draw ranger เข้าคู่กันได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะไล่ตบ nature prophet ในแมปได้ด้วยพวกสตรอมพวกเอมเบอร์พวกเนี้ยถ้าคุณคิดจะเล่นเนเจอร์โปรเฟตตัวคอนี่คือคุณต้องหลีกเลี่ยงนะครับMeneski แบน5เป็นสไนเปอร์ครับผมหนึ่งในตัวที่หลายๆคนคิดว่า counter draw ranger ได้นะแล้วก็มีบางทีมได้หยิบออกมาลองเล่นแล้วนะครับแต่ draw ranger ตอนนี้กับสไนเปอร์ครับผมพูดเลยว่าสไนเปอร์ก็ยังสู้ draw ranger ไม่ได้ครับ draw ranger เหนือกว่าธนูของ draw ranger เนี่ยทะลุเกราะหลบหลีกไม่ได้แถมสามารถฆ่าครีปเอนเชียนในทีเดียวได้นะครับแต่ว่าสไนเปอร์ทำแบบนั้นไม่ได้ความสามารถในการฟาร์มนี่คนละเรื่องกันเลยVP พิก3ครับเป็น Disruptor และแบนที่5เป็น Darkseer นะพอถ้าคุณเจอ Darkseer คุณก็จะเจอคอมโบ Darkseer Jakiro นะครับแล้วก็ Darkseer มันเป็น God Tier of Lane ตอนนี้อย่างที่ได้ว่าไป Doom Darkseer แล้วก็ Bad Rider นะครับเล่นได้ค่อนข้างยืดหยุ่นมากๆแถมสามารถตัดคีปหลังป้อมได้ด้วย Meneski มาเป็น Lurchak ครับผมซึ่งดูจะเป็น Lurchak Mid Lane ไม่ก็เป็น Lurchak Off Lane คู่กับซับ4สักตัวหนึ่งที่สตันได้ตอนนี้ Nick Assassin ยังหลุดอยู่นะส่วน Vegas Pro Disruptor ก็เป็นตัวถนัดโซโล่ครับหยิบมาเป็นพิกที่3ซึ่งจะเห็นเลนแล้วแต่ตอนนี้เป็น Nature Prophet Off Lane ตบเลน Draw Ranger นั่นเอง Earth Shaker ซับ4และ Disruptor ซับ5
ตอนนี้ดาเมจของเมเนสกี้เนี่ยไม่ได้มีพวกเบิร์สดาเมจเลยนะครับมันจะเป็นพวกดาเมจที่ต้องใช้เวลาในการยืนเพื่อจ่ายฉะนั้นโจทย์ของ VP คือต้องดีลีทดรอเรนเจอร์กับเลอร์แชกออกจากไฟให้ไวหรือใครสักคนในทีมซื้อไปแล้ว VP มาเป็นนากาไซเรนนะแครรี่อ่ะเกมนี้เอาจริงแล้วก็ไม่ใช่พิกที่ดีมากขนาดนั้นนะในดราฟชุดนี้เพราะว่าเลอร์แชกเองจากฮีโร่เองมีความสามารถในการเคาน์เตอร์นากาไซเรนแล้วก็ดราเรนเจอร์เองถ้าเลทเกมมากๆมีมิโยเนียมีเซปเตอร์ก็สามารถเคาน์เตอร์นากาไซเรนได้หนักมากเหมือนกันแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกมนี้เนเจอร์โพรเฟตคุมดราเรนเจอร์อยู่แล้วเลอร์แชกเดดเกมไม่สามารถทำเกมได้15นาที VP จะพร้อมมากๆพร้อมกับนากาเซเรนสตัตไอเทมบวก Defusal Blade แล้วก็เดินหน้าตบเมเนสกี้มีตัวทำเกมไวอย่าง Nature Prophet กับ Earth Shaker นะครับฉะนั้นตอน15นาทีเนี่ย Earth Shaker ก็พร้อมที่จะได้บลิงและนากาก็พร้อมที่จะจอยไฟเหลือเป็นมิดเลนพิกสุดท้ายนะครับถ้ามีคนขึ้นไปไวได้จะดีมากๆซึ่งตอนนี้ผมกำลังคิดถึงมิดเลนที่ขึ้นไปได้ไวแบบเนโครโฟสอะไรพวกนี้ถ้าเมเนสกี้ไม่ได้มีเคาน์เตอร์พิกเนโครโฟสพิกซี่เมเนสกี้เป็นเอมเบอร์นะครับเคาน์เตอร์นากาอีกแล้วและเคาน์เตอร์เนเจอร์โพรเฟตด้วยตอนนี้คือมีตัวเคาน์เตอร์เต็มไปหมดเลยแบรนด์สุดท้ายของ VP เป็นแบรนด์ไลออนครับผมเคาน์เตอร์นากาเซเลนเหมือนกันนะดาเมจของเมเนสกี้นั้นเป็นดาเมจที่ไม่ได้ไวมากอยู่ดีในตอนนี้นะครับถึงจะดรอปมา4ตัวแล้วก็ตามเบิร์สดาเมจไวสุดคือ Ember Remnant 3ชาร์จแบนสุดท้ายของเมเนสกี้ครับแบนเป็น Draw Ranger ฮะตัวคุมเลนซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นเลอร์แชกออฟเลนแล้วล่ะเพราะว่า Ember มาแล้วนะครับเขาก็จะรอดู Laning Phase ว่าจะเป็นเอมเบอร์หรือว่าดราเรนเจอร์ดีที่จะอยู่เลนกลางในเกมนี้เมื่อกี้ผมพูดอะไรผิดโอดีโอ้พูดสลับกันขออภัยมันอยู่ใกล้ๆกันอะดูดิสมองผมเบลอมากแล้วผมจะบอกว่าโอดีคุมเลนนั่นแหละฮะคนดูช่องนี้นี่ต้องช่วยสกรีนคำพูดให้ไลฟ์ฟิวรี่กันนะฮะช่วงนี้สมองพักผ่อนน้อยนะครับขอประทานอภัยและพิกสุดท้ายมาเป็นพักครับผมเอาละฮะสภาพแบบนี้คือถ้าเป็นจากิกับเอมเบอร์ซัพพอร์ตเนี่ยแล้วใครจับอะครับใครคือตัวจับเกมนี้ครับผมคุณจะเซตคอมโบได้เลยแฉกกับจากิโร่เนี่ยนะเอมเบอร์สไลด์ฟิสซิลิ่งเชนเซตให้นะมาเป็นเนโครโฟสครับ last pick ของ VP ฮะผมค่อนข้างอยากให้เนโครโฟสขึ้นไปให้ไวนะในเกมนี้เพราะฝั่งตรงข้ามมีตัวที่เคาน์เตอร์นากาเซเรนในส่วนของเรื่องร่างปลอมเนี่ยเยอะมาก
กว่านาการ่างปลอมจะถึกจนทานดาเมจ AOE ได้คือต้องมี Heart of Taras อ่ะฝั่งเมเนสกี้นี่คือขึ้นเวล Discord มาคุ้มเลยครับเป็นปักซับ4นะและ KP เป็นเลอร์แชกออฟเลนฮะถ้าปักซับ4กับเลอร์แชกคอมโบกันมันเป็นคู่คอมโบเลนที่ดูแย่มากอะเอาจริงมีเอมเบอร์มีปักสามารถไดฟ์แนวหลังได้ตัดดิสรัปเตอร์ตัดเอิร์ธเชคเกอร์ก่อนเริ่มไฟได้นะครับโอ้แต่ว่าเลอร์แชกที่ไม่มีคนเซตให้อย่างเงี้ยมันจะเล่นยังไงเนี่ยความเก่งของเลอร์แชกออฟเลนเลยคือเซตซัพพอร์ตซับ4สตันคู่กันและฆ่าในเลนแต่เลนเนี้ยไม่มีตัวสตันเซตเลอร์แชกต้องสตันด้วยตัวเองและนาการ์เซเรนอาร์เมอร์เยอะอีดิทก็ไม่ค่อยเข้าดูจากเลนแล้วก็จะเป็นราเรนเจอร์เจอเนโครนะครับถ้าเป็นเอมเบอร์เจอเนโครเนโครชนะก็เป็นราเจอเนโครก็ฟาร์มคู่กันเฉยจริงๆแล้วตามสถิติเนี่ยราเรนเจอร์เป็นตัวเคาน์เตอร์เนโครโฟร์สนะเล่นนาการ์เซเรนรอบที่แล้วชนะ13 Q 2 Death 8 Acid เข้าเกมมาก็สแปมกันรัวๆโอ้ my god นะเข้าเกมมาเราก็ปล่อยให้เป็นช่วงเวลาแคนเซอร์ไปก่อนนะฮะมันเป็นช่วงที่ทุกคนจะสแปมอะไรที่อยากสแปมนะครับยังว่างอยู่นะเวลาเจอพวกเนี้ยพวกแบบวิวแชทเยอะๆเนี่ยเอาจริงๆนะผมเสียสมาธิมากเลยว่าตามตรงบางทีต้องปิดมันอะแต่ถ้าปิดมันก็ไม่รู้อีกอะว่าเขา GG ตอนไหนเนสกี้อยู่ Radiant นะครับแล้วก็ West Pro อยู่ฝั่งเดอะไดนะครับในเกมที่2นะเดี๋ยวบอกว่าผมจับกล้องเองดีกว่าเกมนี้เผื่อจะได้เห็นอะไรที่อยากเห็นไอ้โครก็มาเป็นเดดพอสตามปกติครับผมฟิชเชอร์สุดขอบและเคพี่เกือบตายแล้วเรียบร้อยครับเคพี่เคพี่ช่วยเนโครโฟสได้เฟิร์สบลัดมาครับผมงานของเคพี่สำเร็จแล้วฮะคล้ายๆเกมที่แล้วเลยนะคล้ายๆเกมที่แล้วเลยนะครับผมโอ้โหสปอนเซอร์รายใหญ่ครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าเฟิร์สบลัดเนี่ยสำหรับแครี่กับมิดเลนเนี่ยมันเป็นความได้เปรียบสุดยอดมากโอ้โหมาถึงครับปักซับ4โดน1ชุดเข้าไปเกือบตายครับสภาพไม่ดีเลยฮะโอ้แล้วเขาสลับเลนครับผมเอานาการ์เซเรนไปอยู่มิดเลนครับเหมือนทั้ง2ฝ่ายต่างสลับเลยนะนี่ก็เอานาการ์มาอยู่เลนกลางคือถ้านาการ์มาเจอดอเรนเจอร์อย่างเงี้ยนาการ์แยกร่างแล้วก็คุมลาสคลิปดีนายก็ชนะเลนได้ไม่ยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนส่วนมากตอนนี้เขาจะเอาดอเรนเจอร์ไปเล่นเป็นเซฟเลนกันซะส่วนมากนะครับเพื่อมาชูพลังให้กับเลนอื่นแต่ว่าดราฟของเมเนสกี้เนี่ยใช้พลังดอเรนเจอร์ไม่คุ้มเลยนะคือเลนกลางเป็นเอมเบอร์ไม่ได้แบบเด็ดขาดขนาดนั้นส่วนไอ้ตัวเลอร์แชกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตีอะได้ออร่าดอเรนเจอร์ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่ปิดเชอร์สุดขอบครับและเหมือนเดิมครับเคพี่ออกไม่ได้เคพี่ต้องสตันแต่ไม่โดนครับเขาเดินหลบง่ายๆเลยแล้วเดดพอสปิดงานไปครับเรียบร้อยครับเป็นคิวที่2ของโนวันนะและนาการ์เซเรนเจอกับเอมเบอร์เลนกลางเนี่ยนาการ์ก็มีความสามารถพอที่จะชนะได้ด้วยนะแยกร่างแล้วก็ลุมตบนะครับลาสคลิปดีนายคุมได้ไม่ยากส่วนเอมเบอร์สปริตต้องมาเป็นเฟรมการ์ดครับมาเคลียร์ร่างปลอมนาการ์เซเรนและถ้าเป็นตัวตีประชิดแบบเนี้ยเฟรมการ์ดมันจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับไถทำดาเมจได้สูงมากเลนล่างก็เป็นแมชชัพที่ VP อยากได้อยู่แล้วครับก็คือเนเจอร์โปรเฟตเจอกับดราเรนเจอร์แต่ว่าตอนนี้เขาโซโล่เลนเจอกับดราเรนเจอร์บวกซัพพอร์ตเป็นจากิโร่นะอาจจะคุมเลนมูนไม่ได้เต็มที่นะครับผมสังเกตว่า VP จัดเป็นเนโครโฟร์เซฟเลนแล้วก็เล่นเลน3เลยนะความสามารถในการฆ่าในเลนอย่างเงี้ยของเนโครโฟร์มันสูงกว่านาการ์ด้วยนาการ์ไม่ได้มีเบิร์สดาเมจแต่เนโครโฟร์มีนะ
ถามว่าทำไมต้องจัดเลน3แบบนี้นะครับถ้าคุณเจอออฟเลนของศัตรูเนี่ยที่มันเป็นออฟเลนสายฆ่าแบบอย่างเงี้ยแบบเลอร์แช็กอ่ะคือมันดรับมาเพื่อต้องการทำคอมโบและฆ่าครับถ้าคุณจัดเลน3ก็คือทำหมันมันซะมันไม่สามารถที่จะยืนโซโล่ออฟเลนได้ครับไอเลอร์แช็กเนี่ยแล้วมันมาคือมันมาเพื่อฆ่ามาเพื่อชนะเลนถ้ามันฆ่าไม่ได้มันก็แพ้อยู่ดีเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ชนะเรื่องของ Last Creep Denied ฮะหลังจากคุมเลน3ครับผมโซโล่ได้รูนเฮสมาเลยจะมารอตบเคอรีเลนกลางซะหน่อยนะแต่ว่าเคอรีไม่อยู่ครับเคอรีไปส่งของเลนล่างมาฮะแต่พอจัดเป็นเลน3เนี่ยโอเคมันอาจจะดูดีตรงที่ว่าทำหมันเลอร์แช็กได้นะครับแต่ว่าตัวเนเจอร์โปรเฟตเองก็คุมดรอเรนเจอร์ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้มีเพื่อนมาช่วยอย่างมากสุดที่ทำได้คือดีนายฮะใช้พลังพ่อและลูกช่วยดีนายเดอร์สโล2สกิลใส่ครับพาช่าต้องรีบ TP หนีกลับบ้านครับแล้วเดี๋ยวค่อย teleportation กลับเข้ามาในเลนซัพพอร์ตของ VP 2คนเริ่มเดินเลนแล้วนะครับเพราะตอนนี้เขาปล่อย Necrophos level 3 solo เลนได้แล้วเอาจริงๆ Necrophos มัน solo เลนได้อยู่แล้วครับถ้าไม่เจอแบบ2คนรุมขยี้อะไรแบบนี้มันมี sustain ตัวเองจากออร่าอยู่แล้วเลน3ของฝั่ง VP กำลังสลับมาอยู่ที่เลนล่างครับกำลังจะลงมากระทืบ Draw Ranger ฮะอันนี้คือจัดเลน3ให้เนโครสบายในช่วงต้นนะแล้วก็สลับกลับดิสรัปเตอร์เดินเข้าไปในเลนไปซื้อเป็นบูทออฟสปีดตอนนี้เขาน่าจะรู้ตัวแล้วนะครับว่าซัพพอร์ตไม่มีใครอยู่ช่วยเลนนี้เลยครับพยายามจะเข้ามาป่วนโนวันนะแต่โนวันนั้นอัพมาเป็น2เดดพอลส์นะทั้งฮิลแล้วทำดาเมจค่อนข้างสูงนะกลายเป็นว่าเนี่ยคือถ้าเป็นดราฟเลอร์แช็กกับนิกแอสซัสซินอะไรแบบนี้ครับเขาสามารถที่จะทำคอมโบแล้วก็ลองฆ่าเนโครโฟสดูได้แล้วถึงจะฆ่าไม่ได้ก็ล่อให้เนโครโฟสกดโกสชาวหรือว่าเสียอะไรในเลนไปบ้างอะแต่พอมันเป็นเลอร์แช็กกับปั๊กอะเนโครอยู่คนเดียวเนโครยังไม่รู้สึกรำคาญเลยอะแล้วก็ซื้อเมจิกสติ๊กมารอแล้วนะครับเวลาสแปมสกิลก็ได้ชาร์จเล่นคู่กับโกสชาวด้วยแบบนี้จะกลายเป็นว่าโนวันโซโล่เลนได้สบายๆเลยนะโดยที่แบบยังไงก็ไม่ตายอ่ะซึ่งนี่ไม่ดีเอามากๆเลยครับดับเบิลแช็กมาแต่ไร้พลังเป็นกลางยังสูสีครับแรมซี่มารอเก็บรูนรูนจะออกรูนี้ไหมเรียบร้อยครับเป็นอาร์เคนรูนครับอาจิตไม่ได้เติมขวดครับผมซัพพอร์ต2ทีมก็ลงมาคอนโทรลบาวตี้รูนด้านล่างกันแล้วนะไม่ใช่บาร์ตี้รูนพาวเวอร์รูนด้านล่างนะฮะกางกรงไว้ก่อนครับมูนออกไม่ได้เอาซวยแล้วลูกมาบล็อกทางแล้วก็ฟิชเชอร์ปิดเติมดาเมจเข้าไปมูนโดนทันเดอร์สไตรยัดหัวยิงแม่มเลยเรียบร้อยครับเป็น0ต่อ3ครับเซฟเลนก็ไร้พลังท็อปเลนก็ทำอะไรไม่ได้และเนโครโฟสขึ้นมาเป็น2เบรเซอร์ครับฝั่งตรงข้ามเป็นดาเมจเวทซะเยอะครับผมและเนโครโฟสในตอนกดโกสชาวมันแพ้ดาเมจเวทด้วยพอมี2เบรเซอร์ก็ถึกสบายๆครับอยากจะยิงคอมโบอะไรก็มาเลยเลือด 1,000 แล้วด้วยครับผมอ่ะลองสปิทเอิร์ธดูครับดูดิดาเมจ Where's your damage ลั่นไปถึงทีแต่ว่าโนวันก็เดดพอซะส่วนโซโล่ไปให้ป้อมยิงฆ่าตัวตายกับบ้านเบรีเลือดฮะการที่เนโครโฟสโซโล่เลนได้แบบนี้ครับถือว่าชิปหายมากๆเลยนะผ่านช่วงคืนไม่ใช่ช่วงคืนแรกต้องบอกช่วงกลางวันช่วงแรกไปนะครับเข้าสู่ช่วงกลางคืนละ5นาทีเหลือแชกเริ่มได้ฟาร์มมากขึ้นครับผมจากการที่เนโครโฟสอยู่คนเดียวแล้วก็มีปั๊กคอยยืนโซนให้นะแต่เนโครก็ไปสแต็กครีปครับแล้วก็ฟาร์มกับครีปป่าอาจิตแลมนั้นกลับมาเจอโซโล่โซโล่กลางกงไว้ก่อนแล้วพยายามจะจู๊กป่าซื้อเวลามีเอิร์ธเชคเกอร์โรเจอร์มาดูอยู่ห่างครับสุดท้ายอาจิตก็เสียเวลาฟรีนะจัดการไม่ได้นาการสเวนเริ่มเข้าป่าแล้วครับแล้วมี3เวทแบนครับแบบนี้ก็ฟาร์มป่าสบายๆเขาไม่สนใจเอมเบอร์ในเลนแล้วนะครับนาการฟาร์มป่าค่อนข้างไวด้วยยิ่งมีสแตทไอเทมเยอะร่างปลอมก็ถึกทีมทหารจะมี power spike ตอนไหนล่ะฮะช่วงกลางเกมเลยครับ Ember นี่ต้องมีกองมีเฟดบูทอะ
จริงๆคนที่ทำเกมไวสุดมันคือเลอแชกนะแล้วถ้าขึ้นเอทอสมาอะไรเงี้ยโอเคนั่นก็จะเป็นพาวเวอร์สไปในการเดินเกมของฝั่งเลอไอตัวเมเนสกี้ละแต่เขาทำไม่ค่อยดีเลยครับที่เลนบนนะตรงนี้ครับมาบอดี้บล็อกครับเอาลูกพยายามบอดี้บล็อกมูนครับนินจาบูกี้เข้ามาด้านหลังพยายามจะสโลว์แอทแทคสปีดเอาลูกบล็อกเรื่อยๆสุดท้ายดึง TP มาอีกคนนึงครับเป็นเรนจิ้งโปเตโต้อะต้องถอยแล้วครับผมเพราะมันมากัน3คนครับโรเจอร์โดนโฟกัสมากอิลูซิลิออฟตามมาและเบิร์สปิดดาเมจไปครับผมโซโล่ก็วาร์ปตามมาเติมด้วยทันเดอร์สไตรส์เรนจิ้งโปเตโต้เรนจิ้งโปเตโต้ไม่มีอิลูซิลิออฟครับผมเรียบร้อยครับโซโล่ตบไปได้ฮะกับพาชาช่วยกันโซโล่ยังวิ่งตามไปต่อที่มูนแต่ตอนนี้โซโล่เริ่มจะไม่ไหวแล้วครับเดินฉีกไปด้านซ้ายและกลิมส์มูนกลับไปให้พาชาคิวสปราวไปยังไม่เจอโรเจอร์กลับมาเติมฟิชเชอร์ไปคอยหนึ่งคลิกติดทันด้านของเฟรี่ไฟอาจิตเข้ามาช่วยไซออฟฟิสปิดงานไปได้ครับมูนกลายเป็นว่าได้เลเวลอัพมาจังหวะนี้หันปรากฏฮีลิ่งซ้อมแล้วโรเจอร์เฟลด้วยเลยครับข้างล่างเฟลครับผมอาจิตมาช่วยเติมดาเมจให้ครับแล้วจับเปิลคิวอะกลายเป็นดอเรนเจอร์ล่อเท้าได้ดีมากครับในจังหวะแก๊งเมื่อกี้ฮะVP เสียเวลาไปเยอะมากๆครับและเอมเบอร์ที่ค่อยๆ คลานต้วมเตี้ยมมายังมาเติมเกมทันพาชาวาร์ปมาสับเร้าขังเคพี่ไปก่อนแล้วเคียวยัดซาบเข้าไปเรียบร้อยครับไม่ได้ตายคาเคียวแต่ได้คิวอะเอมเบอร์6ก็เดินเกมได้แล้วนะมีแรมนั้นช่วยเติมดาเมจนะครับพยายามจะลองดันเลนล่างดูก่อนครับเพราะเป็นเวลารถถังด้วยมีรถถังมาก็ใช้รถถังให้เป็นประโยชน์นะครับหลังจากนี้ถ้าเอมเบอร์แบบสบายๆเดินเกมได้ก็เอาเอมเบอร์ไปทำเกมสร้างสเปซโรเรนเจอร์ก็ฟาร์มไปอาจิตมาเฟรมการตัดคลิปหลังป้อมส่วนโรเจอร์ก็ได้ทรานควิลบูทแล้วต้องยอมปล่อยป้อมครับผมทีมของ VP ไม่มีตัวเวฟเคลียร์นอกป้อมเลยนะมีแบบเวฟเคลียร์ดีสุดคือ Necroforce แต่ Necroforce ต้องเอาตัวเองเข้าไปไถด้วยเข้าไปไถเพื่อ Dead Pulse No One Up มาเป็น Dead Pulse นำนะครับได้ Burst Damage นะฮะแต่ว่าสังเกตครับว่ามานาไม่พอใช้ครับพอคุณอัพ Dead Pulse นำคุณไม่มี Heart Stopper Aura เลเวลสูงๆมานามันก็รีไม่ทันนะตอนนี้ก็ซื้อมาเป็น Arcane Boost น่าจะเป็นคนขึ้น Garden Grip ของทีมนี้ฮะเซนที่เช็คไว้ก่อนนินจาบูกี้เดี๋ยวช่วยสแต็กให้กับดอเรนเจอร์แล้วมาฟาร์มนะฮะสกอร์เป็น5ต่อ5เนโครโฟสจะมีเคียวในอีก20วินาทีฟิชเชอร์สุดขอบไปที่จากิโร่แต่ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะตอนนี้นาการเซนก็ฟาร์มโลกลืมแม้ว้าวนากาไมดัสว่ะเอาจริงนะคนเห็นคนเล่นนากาสเลนมาไม่เคยเห็นนากาไมดัสเลยนะอาจิตเข้ามาเจอครับแต่เป็นร่างปลอมครับร่างจริงนั้นหลบอยู่หลังต้นไม้และ TP หลบไปฟาร์มฝั่งขวาแล้วฮะนากาตัวนี้นี่คือกะว่าจะฟาร์มยาวๆเลยไม่รีบออกมาสู้เลยฝั่งตรงข้ามมีแต่ตัวเคาน์เตอร์ร่างปลอมตัวเองทั้งนั้นเลยแต่ฮาร์ดเมื่อไหร่ค่อยไฟอ่ะเลอแชกเริ่มเปิดสเปซดันป้อมแล้วนะครับชวนทะเลาะเลนบนนะครับอาจิตพร้อมจะไฟเลอแชกก็พร้อมจะดันป้อมฝั่ง VP ต้องมีคนมากันครับโนวันจะขึ้นเป็นเมคานิซึมชิ้นถัดไปนะเอาเน้นแต่ของยืนนะครับไม่ได้มีของจับแต่อย่างใดสุดท้ายก็ยังไม่เสียป้อมไปนะโนวันรีบขึ้นมาครับด้านบนอาจิตเก็บบาวที่รุนไปแล้วก็ใช้รีเจนฟื้นเต็มเลือดแล้วโดนกลิ้มกลับมาครับนินจาบูกี้ครับสเปซฟอร์ทีมฮะเคียวสับไปด้วยครับเคียวเสร็จรีบวาร์ปมารับเลนตรงกลางครับผมเอมเบอร์มาดันกับรถถังครับผมเป็นโนวันมาเคลียร์แต่โนวันเองก็ไม่ได้เคลียร์รถถังได้ง่ายนะเบสดาเมจแทบจะไม่มีเลยอาจิตเข้ามาดิฟใส่โรเจอร์ครับ KP ต้องสตันลมๆให้โดนไม่มีเซริงเชนนะสตันลมๆ มันยากครับผมพยายามจะปิดทาวเวอร์เลนบนให้ได้รอบนี้ไม่มีฟอร์ติฟายครับเรียบร้อยครับเคพี่อีดิตปิดป้อมไปดันค่อนข้างไวนะครับมีทั้งดราวมีทั้งเลอแชกเดนเอโค
ฟอร์สจะเริ่มยืนสบายแล้วตอนนี้จะได้เมคานิซึมแล้วนะครับแล้วก็มีฮาร์ดสต็อปเปอร์เรเวล3แล้วด้วยนาการเซเรนเป็นร่างปลอมบวกดาเมจ 10% ครับผมสำหรับทาเลนต์เหลือฉากจะเป็นอิลเซปเตอร์นะครับแล้วก็จะค่อยพร้อมทำเกมคือจะฟาร์มจนอิลเซปเตอร์มาก่อนแล้วค่อยเซตวิ่งทำเกมละเอมเบอร์ก็จะเป็นวิลออฟดิสคอร์ดครับผมทีมของเขาเนี่ยยกเว้นรอเรนเจอร์เป็นดาเมจเวทหมดเลยนะออกวิลมาคือตอบโจทย์มากๆครับผมส่วนเนเจอร์โปรเฟตเองก็จะเป็นวาลาดแล้วก็จะขึ้นไปฟอร์ทีมครับสุดท้ายเป็นเนเจอร์โปรเฟตขึ้นไปให้นะเนโครฟอสก็ขึ้นกรีฟไปตอนนี้ทาวเวอร์ทั้งหมดของเบนเนสกี้ยังอยู่ดีหมดเลยนะเนเจอร์โปรเฟตดันยากมากครับเกมนี้มีทั้งเอมเบอร์ที่เวฟเคลียร์ได้แล้วก็มีปักที่เวฟเคลียร์ได้เช่นเดียวกันปักของเขาขึ้นมาเป็นใบนำนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะอ๋อโอเคสลับกันแล้วครับตอนแรกมาดูไฟตรงนี้ก่อนแล้วกันฟิชเชอร์มาเซอร์ไพรส์สวยมากแต่เคียวไม่ทันครับเรนจิ้งโปเตโต้ถอยไปได้ก่อนกริมกลับมาแล้วลั่นใบไป1ทีเพื่อให้เนโครฟอสเคียวไม่ได้แต่สุดท้ายโดนไรท์คลิกแล้วรัดดาเมเจอร์มาปิดคิวเรนจิ้งโปเตโต้ตายไปโซโล่กลางตีตรงนี้ใบไว้ก่อนครับผมสำหรับทีมไฟดิสรัปเตอร์โดนโฟกัสสตันไม่โดนครับจากเคพี่สไลด์ออฟฟิสเติมงานโซโล่ล้มไปเสียกันไปคนละ1ตัวโอ้โหสตันสามสวยงามครับเบรกทีมไฟครับส่วนด้านของ VP ที่เหลือก็ถอยไปเนเจอร์โปรเฟตใช้สเปซตรงนี้ครับขึ้นมาดันทาวเวอร์เลนบนครับกลายเป็นกำไรของ VP ไปครับเสียกันไปคนละ1ตัวแต่ VP ได้ป้อมครับจากสเปซไฟเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าปั๊กอ่ะเขาขึ้นเป็นเวลออดิสคอร์ดแทนให้นะครับในขณะที่เอมเบอร์เปลี่ยนจากเวลไปเป็นทางด้านของวาเซลเพื่อแก้ในโกรฟอสอ่ะช่วยๆกันออกนะถ้าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเอมเบอร์ออกคนเดียวมันจะทำให้ของเอมเบอร์ช้านะครับตอนนี้เขาโฟกัสไปที่การทำเกมแล้วนะเอมเบอร์เนี่ยขึ้นแวสเซลมาเดี๋ยวปักมีเวลเติมดาเมจให้อันนี้เป็นวิวแชท Open AI นะไอที่บอกว่าโอกาสชนะเนี่ยตาผาชาเริ่มเก็บป้อมเรื่อยๆครับตอนนี้นินจาบูกี้เองไม่ได้มีเวฟเคลียร์ขนาดนั้นด้วยดาเมจค่อนข้างช้าอยู่ถึงแม้ว่าจะเวฟเคลียร์มาถึง2สกิลเลเวล2ก็ตามเดี๋ยวนี้จากกิโลในเมตาคือหลังจบเลนเขาจะอัพไอซ์พาดกันนำแล้วเพื่อสตันหมู่เอมเบอร์เหลือเงินอีก100เศษนะครับจะได้วาเซลแล้วนะส่วนเนโครฟอสก็เหลืออีก 1,000 ครับสำหรับการ์เดนกริฟเอพีค่อยๆย่องเข้ามาสตันในป่าเช็คไปก่อนครับแต่ตอนนี้น่าจะเห็นแล้วว่ามีคน TP มาเป็นโนวันครับโนวันที่ไม่มีสกิลหยุดก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรรู้แล้วนะว่าดึง TP ในโครโฟสมาได้นะครับเห็นผ่าน Observer ตรงนี้เล็กน้อยครับว่าแรมซี่กำลังเดินมาและนาการจะขึ้นต่อเป็นแมนต้าเปิดวิชั่นไว้กลิมส์กลับมาครับเรนจิ้งโปเตโต้ลั่นใบไปก่อนแล้วเคียวสับเรียบร้อยครับถ้าไม่ได้รีบทำเกมนะสำหรับในโครโฟสอ่ะคือต้นเกมอ่ะเคียวๆไปเถอะซัพพอร์ตก็เคียวๆไปครับด้านล่างโดนเชนสตันจับเป็นเนเจอร์โปรเฟตได้1ตัวแต่พาชานั้นถึกพอไหมไม่พอครับโดนไรท์คลิกปิดงานไปครับได้มา1ศพแลกกันไปคืออย่างเกมเนี้ยโจทย์ของ VP คือเขาแค่รักษาพื้นที่ฟาร์มแล้วรอเล่นเลทเกมครับตอนที่นาการ์เซเรนพร้อมเนโครฟอสแพทปัจจุบันเนี่ยมันมีทาเลนต์แล้วก็เรื่องของสแตทต่อเลเวลที่มันเก่งขึ้นในเลทเกมด้วยนะทำให้เนโครฟอสช่วงเลทเกมถือว่าน่ากลัวมากตัวหนึ่งเลยด้านล่างมีไฟครับสตันมาที่เลอแช็กเลอแช็กโดนสเปราแล้วบอดี้บล็อกจากลูกเนเจอร์โปรเฟตปิดทางอันติจะมาใน4วิคลิมมันกลับมาและไรท์คลิกปิดและเดดพอสฮะโนวันเมกาคิวฮะสกอร์502ครับสกอร์โคตรดีครับยิ่งมีวิชั่นมากตัว Disruptor ยิ่งเล่นง่ายนะครับแล้วตรงนี้เขามี Observe Ward พอดีด้วยเลอแช็กก็เลยไม่รอดครับมี Smoke มาจาก2 Support Roger เจอแล้วครับเป็น Ember ฮะตรงนี้กลางไหมกลางอติหรือยังอ้าวโดนใบก่อนครับผม Ranging Potato เข้ามาตัดสวยมาก Dream Coil 3คน Damage อยู่ไหน Side Fist เข้ามาตรงนี้โดนรูทจากแห่และสับเรียบร้อยครับแลก Support กันไปเลอแช็กยังตายอยู่นะครับฉะนั้น VP จะยังไฟก็ไฟต่อได้ Ice Path Microfire มาโนวันเดินไถไฟเลยครับไม่กลัวโดนแวสเซิลยัดจากอาจิตตอนนี้ต้องตั้งหลักแล้วมีใบมาสวยมากๆ2คนหลับซ้อนทีมไฟจากแรมซี่ครับผมและเจอเหยื่อแล้วดรอเรนเจอร์อัดมันกลมควันมันซะด้วยสตาติกสตอร์ม
ผลักตัวเองออกแต่ออกไม่ได้ครับโดนเคเนติกฟิลปิดทางโดนอัดรูตายไปทางด้านของดราเรนเจอร์มูนโนวันได้การ์เดนกริฟกลางทีมไฟครับผมเอมเบอร์พยายามจะเติมดาเมจปิดแต่มันไม่ง่ายครับเดดพอลส์ไปเรื่อยๆและเคียวประหารสับลงไปได้รีเลือดเข้ามาอีกครับผมเป็นดับเบิลคิวโนวันตอนนี้จะเป็นทีมไวท์แล้วและโดนเดดพอลส์จูบหน้าเข้าไปทีมไวท์โนวันทริปเปิลคิวโอ้จังหวะเซตทีมไฟเมื่อกี้ของแรมซี่ฮะตัวจริงกว่าเคพี่เกมที่แล้วเยอะฮะแรมซี่บอกว่าดูไว้เวลาจะหลับเนี่ยนะเราต้องเซอร์ไพรส์จากไฮกราวนะครับแบบนี้ศัตรูแบบโอ้โหมั่นใจว่าสู้ได้เจอเซอร์ไพรส์จากไฮกราวครับอยู่ดีๆหลับมาจากไหนไม่รู้มองไม่เห็นนะลงมาซ้อนทีมไฟครับแล้วหลับหาดราเรนเจอร์โฟกัสคอมโบใส่ดราเรนเจอร์ล้มลงไปเลยฮะทีมไฟเมื่อกี้ของเมเนสกี้ฮะแล้วตอนนี้ถ้าสู้กันไฟ5ต่อ5เนี่ยลำบากแล้วนะเนโครโฟสมีการเล่นกรีฟแล้วนะครับปักยังไม่ได้เวลออฟดิสคอร์ดเลยนะและเอมเบอร์โดนเคียวด้วยครับตายนานมากๆครับแล้วตอนนี้เนโครโฟสมีการเล่นกรีฟแล้วสามารถล้างแวสเซิลได้แล้วนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเลยละถ้ากดถูกจังหวะเอมเบอร์จะไปต่อเป็นเมลสตรอมฮะอย่างนี้สู้ยากครับคือสไนเปอร์รอเรนเจอร์อะไรเงี้ยเจอนากาเซเรนหลับหาแล้วโดนปิดตัวแรกนี่คือเล่นลำบากเลยแบบไฟเมื่อกี้ถามว่าทำไมเกมนี้แรมซี่เขาตัดสินใจขึ้นตัวไมดัสมาแล้วไม่ขึ้นดิฟฟิซอลเบสรีบทำเกมคือเขาค่อนข้างมั่นใจเลดเกมมากเลยว่านากาเนโครโฟสอะไรเงี้ยจะยืนในทีมไฟได้นานมากพอจนที่แบบว่าดรอเรนเจอร์ไม่สามารถจ่ายดาเมจได้เกมนี้คือดรอมันก็ไม่ได้พีคอะไรมากเลยเจอบอดี้บล็อกครับเคพี่ไม่รอดฮะอัดรูตายเหมือนเดิมฮะไรคลิกปิดจากผาช่าครับตอนนี้มันจะเป็นระเบิดเวลาแล้วครับถึงจะเสียทาวเวอร์เทียร์1ไปแต่ถ้าศัตรูเจาะพื้นที่ฟาร์มนากาเซเรนไม่ได้นี่คือเล่นรอเวลาเลทเกมแพ้ได้เลยโอเคคุณมีฮีโร่ที่สามารถเคลียร์ร่างปลอมนากาได้หนักจริงแต่ถ้านากาได้ฮาร์ดเมื่อไหร่คุณจะเคลียร์ไม่ได้ง่ายๆแล้วครับแล้วจะมีแค่แบบดรอเรนเจอร์ที่แบบว่ามีโยเนียเซปเตอร์อะไรเงี้ยถึงจะพอเคลียร์นากาเซเรนได้เอกโฟสเองเดี๋ยวจะออกต่อไป Lotus Off นะครับมาล้างใบแล้วก็ล้างตัวของ Street Vessel ด้วยมันคือนาคาฟาร์มยาวอ่ะคือในยุคนี้มันไม่มีคนเล่นนาคาฟาร์มขนาดเนี้ยนาคาส่วนมากก็แบบรีบขึ้น Difficult Base ทำเกมไม่ก็รีบขึ้น Manta แล้วค่อยมาขึ้น Difficult ตอนหลังด้านล่างครับอาจิตกับ Ranging Potato มา Pick Off พาช่าไปได้ครับพาช่ากำลังรัดแรดเลนล่างอยู่นะถ้าเดี๋ยวชิ้นถัดไปจะออกต่อเป็นโลตัสออฟครับผมเอาโลตัสออฟมายัดศัตรูก็ลด attack speed ด้วยนะถ้าถามว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไมดัสในนาคายุคไหนต้องบอกว่ายุคนี้ไม่มีใครเล่นนาคาเรเดียนครับประมาณนั้นคือเรเดียนมันไม่ได้ดีกับนาคาในยุคนี้แล้วสแตทไอเทมมันดีกว่าฉะนั้นถ้าฟาร์มก็ไมดัสเนี่ยแหละดีกว่าอ่ะแห่ไปครับโซโล่คิวเลยนะเนี่ยโอ้โหลัดอัพเนเจอร์มาเกือบตายครับผมถ้าเมื่อกี้นากายืนตีอีก 2-3 ทีนี่คือตายเลยนะเฮ้ยจู่ๆโดนลัดอัพเนเจอร์ว่ะสงสัยน่าจะเป็นอ๋อนี่ครับออฟเซิร์ฟบอร์ดตรงนี้ครับผมคือศัตรูเนี่ยมันน่าจะมีวอร์ดอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีครีปอะไรพิเศษเมื่อกี้แล้วโดนลัดอัพเนเจอร์แล้วเป็นเวลาตอนกลางคืนด้วยซึ่งวิชั่นมันจะน้อยแล้วเห็นได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยด้านล่างครับจับทางด้านของปักไปได้ฮะโดนเคียวปิดไปไหมเรียบร้อยครับเนโครโฟสเป็นทาเลนต์บวกฮิล40หน่วยนะถ้าเล่นกับโลตัสซอฟนี่คือทีมนี้ล้มไม่ได้ง่ายแล้วครับเนเจอร์โปรเฟตก็มีไปแล้วในเกมนำแบบนี้นะครับแล้วก็คิดแค่ว่าคุมจังหวะของเกมนะเนโครโฟสมิดเลนก็แค่เคียวใส่หน้าทุกคนครับที่เคียวได้ฮะถ้าเป็นการแก๊งถ้าเป็นทีมไฟท์ก็เลือกใส่ตัวคอที่เราอยากจะเคียวแต่ถ้าเป็นแบบแก๊งเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับเคียวไปศัตรูตายนานขึ้น1ตัวเขาก็ไม่สามารถที่จะรีกรุ๊ปเล่นกัน5คนได้เขาก็ต้องรอเวลาพอเขารอเวลานากาเซเรนก็ได้สเปซมาฟาร์ม
สโมกหลุดครับเจอนากาครับโอ้โหมันมีค้อนสายฟ้าครับรอบนี้เซตสตันใส่นากาโดนใบต่อเนื่องนากาไม่รอดครับผมรอบนี้3รุม1ฮะแล้วไฟโดนแบ่งเป็น2ส่วนครับเนเจอร์โปรเฟตกับทางด้านของดิสรัปเตอร์ตกรถโซโล่คลิมส์ทางด้านของอาจิตถอยไปก่อนครับให้ทางด้านของพาช่าวาร์ปกลับบ้านไปได้ฮะเสียไป2ตัวครับจากสโมกเซอร์ไพรส์เมื่อกี้นากายังไม่มีสแตทไอเทมเยอะเท่าไหร่นะมีแค่แมนต้ากับเวทแบน3ชิ้นนะครับเดี๋ยวชิ้นถัดไปก็ยังไม่ออกฮาร์ดนะครับจะเป็น IF สกาดิมาตีสโลนะไม่ใช้ดิฟิโซเบทครับเกมนี้ต้องการออสแตทบวกเลือดเนี่ยตอนนี้เขายังสู้นากาได้อยู่ของเคาน์เตอร์ก็มาแล้วด้วยโปรชานมาแล้วนะครับยังไม่มีใครเอานะและตอนนี้ดอเรนเจอร์เองก็สามารถเอาโรชานได้ไวอยู่แต่ต้องพิกออฟอีกสักไฟต์หนึ่งเพราะ VP ก็เกิดกันหมดละเอมเบอร์มาเป็นทาเลนต์บวกดาเมจเฟรมการ์ดครับแล้วเดี๋ยวเล่นกับเวลออฟดิสคอร์ดของปักเฟรมการ์ดตอนนี้ดาเมจวิละ120ฉะนั้นร่างปลอมนากาเซเรนต้องได้อาร์เอฟสกาดิมาเติมสแตทให้ไวนะไม่งั้นยังยืนไฟไม่ได้ครับผมฝั่งมาเนสกี้สแกนเข้าไปในหลุมโรชานยังไม่เจอใครมาเอานะครับแล้วก็เริ่มวอร์ดโซโรชานแล้วเนเจอร์โปรเฟตมาคนเดียวครับด้านล่างแรมซี่จัดการพิกออฟเรนจิ้งโปเตโต้ส่วนด้านบนก็โดนอิลเซปเตอร์เซตไม่รอดเหมือนกันครับเนเจอร์โปรเฟตครับจิ้ม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 ซับพอร์ตแรกออฟเลนครับมาเนสกี้ได้กำไรไปฮะซัปเตอร์เลเวล10เป็นทาเลนต์ SP นะเลือด 1,003 แล้วส่วนเรเชเกอร์ก็ได้บลิงค์แล้วครับเตรียมขึ้นเป็นกลิมเมอร์เคฟเนโครโฟสชิ้นถัดไปจะขึ้นเป็นโกสเซปเตอร์ฮะฝั่งตรงข้ามยกเว้นเลอร์แชกกับเอมเบอร์นี่ก็ฟิสิคอลดาเมจซะมากนะโดยเฉพาะดราเรนเจอร์มีโกสชาวแล้วก็มีกดโกสส่วนตัวก็สบายตัวไปครับฆ่าเนโครโฟสยากมากแน่นอนเกมนี้เนโครอาจจะไม่ตายเลยจริงๆถ้าโดนใบก็โกสชาวไม่ได้ก็กดโกสจากไอเทมเอาจะซื้อ E-Blade มาช่วยยิงเซฟเพื่อนยังได้เลยหรือว่ายิงตัด Draw Ranger ให้เขายิงไม่ได้ติด Disarm ก็ดี E-Blade นี่ก็แอมเวทด้วยทำคอมโบกับเคียวได้ด้วยเป็นหนึ่งในไอเทมที่ส่วนตัวผมชอบออกนะถ้าเจอพวกสายตัวตีอะไรเงี้ยแบบอย่างเงี้ยแบบ Draw Ranger ตัวตีปาช่ามีเหรียญเจาะเกราะแล้วนะครับที่เตรียมจะขึ้นเป็น Solar Crest นะเริ่มเปิดฉากเอาโรชาแล้วครับแต่มี Observe Ward Sentry ปักมาเพิ่มแต่ดูจุดวอร์ดของโซโล่ฮะเขาไม่ได้วอร์ดแบบสามัญชนทั่วไปนะเขาวอร์ดแบบหลบมุมนิดนึงแต่ได้วิชั่นน้อยนะฮะสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีเซนทรีนี้คุมหมดครับไม่ว่าจะวอร์ดสามัญชนวอร์ดปกติหรืออะไรก็ตามแรมซี่ได้ดับเบิลดาเมจมาฮะมีไมโครไฟมาไล่แต่ว่ามันไม่ถอยครับมีคนกดไปให้แล้วคุณดูฮะนาการเซเลเลือดแทบไม่ลดเลยมีสเปราขวางทางซัมมอนมาบล็อกเนโครโฟสมายืนค้ำแต่เนโครโฟสโดนเชสตันแย่แล้วต้องรีบกดโกสชาวมาล้างเลือดแล้วกดกรีฟเร่งเลือดครับผมแรมซี่หลับเซตทีมไฟไหนดราเรนเจอร์อยู่ไหนไม่พอใจครับผมอ้าวเจอแล้ว2คนลมควันมันคู่เลยออกไม่ได้ครับซัพพอร์ตเคียวและเดธพอสปิดงานไปบีออนกอนไลท์ของโนวันตามต่อด้วยนินจาบูกี้นินจาบูกี้บอกโอกาสชนะพวกเราเหลือแค่ 1% เท่านั้นดับเบิลคิวบีออนกอนไลท์ของโนวันครับผมโอ้หลับและรีเซตทีมไฟครับเซตต่อจากคอมโบของโซโล่ครับผมถึงแม้ว่ารอบนี้ดราเรนเจอร์จะหนีรอดไปได้ครับแต่ก็ไม่ชนะทีมไฟอยู่ดีฮะแล้วปักก็โดนเคียวซ้ำแล้วซ้ำเล่าปักจะพิ้วกว่านี้ต้องมีอิลเซปเตอร์นะโฟกัสดาเมจใส่โนวันครับโนวันก็แค่กดโกสชาวหลบดาเมจนะนากาเซเรนทาเลนสเตน14เลือดเกือบ 3,000 ครับผมเกือบ 3,000 บวกมีเอจิสมีรถถังด้วยนะครับดันยาวเลยนะตอนนี้ปักยังตายอีก20วินาทีนะครับแต่ถ้าเล่นไม่เสี่ยงมากก็อาจจะถอยแล้วเพราะว่า20วินาทีเป็นเวลาแบบเริ่มจะไม่เซฟแล้วอาจจะโดนดึงไฟนานกว่านี้ครับซึ่งก็สมกับเป็นโปรเพลเยอร์ซึ่งบางวันก็เล่นเนี้ยบางวันก็เล่นไม่เนี้ยบนะ VP และแต่ความห้าวแต่ตอนนี้เล่นเนี้ยบครับปักกำลังจะเกิดถอยมาเอาป้อมนอกให้หมดก่อน
ค่อยๆปิดไปทีละเล็กทีละน้อยนาคาเซเลนหลับมาอีกแล้วนะครับเพราะตอนนี้อันติเวล3แล้วคูดาว80วินาคาโดนใบ้ไปก่อนยังไม่จ่ายแมนต้าครับฟิชเชอร์มีกลิมส์ด้านของเรจิโบเรโตกลับมานาคายืนหนามากๆกดแมนต้าไปแล้วเอาล่างปลอมไปตีบ้านต่อส่วนพาชาได้เป็นโซล่าเครสแล้วครับตอนนี้นาคากำลังจะหลับแล้วนาคาแบบกดขู่เรื่อยๆนะกดจะหลับแล้วก็แคนเซิลแอนิเมชันนะครับฝันตรงข้ามก็น่าจะหลอนๆอยู่เหมือนกันมันจะหลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ปักมาเป็นบลิงแดกเกอร์ครับ26นาที30วิไม่รีบไม่ร้อนนะครับนาคาเซเรนได้ดิฟิซอลเบรดแล้วครับเปิดมานาบวกโซโล่คิวสโลว์แอนด์สโลว์คือเจอไอสโลแล้วยังจะเจอดิฟิซอลเบสยัดสโลอีกเลเวล20ครับทาเลนต์เพิ่มร่างปลอม1ร่างครับโซโล่จะขึ้นต่อเป็นอาร์คาดิมเซปเตอร์มาปิดการใช้ไอเทมฮะเป็นมิ้วหมู่บวกใบหมู่นะตัวเนโครโฟสก็จะต่อเป็นเบลดเมลนี่คือถ้าเจอเบลดเมลนี่เลอแชกไถอยู่ๆตายได้นะถ้าไม่มีแบล็คคิงบาร์เนี่ยแจกได้บลอสโตนแล้วนะครับก็ฟาร์มเอาแบ็คคิบาโอ้โดนเรนเจอร์โดนจับชิปหายแล้วแล้วฟอสตัวเองออกไม่ได้โดนกงขังโดนฟิชเชอร์ขวางเรียบร้อยครับดราเรนเจอร์เสียชีวิตนอกบ้านครับผมมาฟาร์มนอกบ้านแล้วมีออฟเซอร์บอร์ดเขาอยู่ครับผมยังไม่ได้แก้ครับโดนบังคับบายแบ็คแน่นอนครับแต่เนโคโฟสมีเคียวถ้าเนโคโฟสเคียวดราเรนเจอร์ได้1ทีก็เตรียมเสียบาร์แรกได้เลยฮะเรนจิ้งเบรโตเข้ามาตัดไฟก่อนมีโซล่าใส่ให้นาคาเซเรนเกาะ48หน่วยการดาเมจฟิสิคอล 80% จ่ายทุกอย่างใส่นาคาเซเรนอีลเซปเตอร์เซตแต่มีฟิชเชอร์มาขวางจนโรเจอร์ครับยังเชนคอมโบไม่ได้เคพี่พยายามจะสตันพยายามจะสตันแต่ก็ไม่โดนอยู่ดีเนเจอร์โพรเฟตส่งลูกมาตีบ้านด้านบนโดนแลดบนโดนสู้ตรงกลางบีบไปเรื่อยๆครับผมอ้าวเชนสตันอ้าวได้แล้วครับสตันไปที่ทางด้านนาคาแต่นาคาถึกมากๆกำลังเอาร่างปลอมอ้อมเข้าไปแล้วเคียวเบิร์สดาเมจไปเคพี่ยังไม่ตายจากเคียวแต่ออกมาน่าจะตายอยู่ดีเรียบร้อยครับไม่รอดแล้วดราเรนเจอร์ยังไม่บายแบ็กอีกเหรอตรงนี้ดีมคอยได้2คนครับจากกิโร่สู้ถวายตัวถวายใจไอซ์พาด3ปากเซนทรีคุมเรียบร้อยครับนินจาบุกี้เจอโซล่าเครสลายก่อค่อยๆตีจากกิโร่บายแบ็กกลับมาและดราเรนเจอร์กำลังจะเกิดโนวันจ่ายเคียวไปแล้วด้วยนะครับเหลือแค่เมเลบาร์แรกครับผมแต่เลอแจกอีก30วิเลยครับกว่าจะเกิดไม่มีวี่แววว่าจะบายแบ็กอาจิตเข้ามายัดทางด้านของเซียริงเชนสไลด์ออฟฟิสตามต่อด้วยใบของปักแต่พวกเขายังชิวๆหลับสวนที่ไฟกลับมาคอมโบซีโซโล่คอมโบสวยงามมาก2คนตรงนี้เป็น2ตัวคอโอ้ my god สตาติกสตอร์มกับเคเนติกฟิลคอมโบเรียบร้อยครับผมจับเปิลคิวแล้วบายแบ็กกลับมาครับผมรอบหน้าถ้าแพ้ไฟก็เตรียมตัวจบได้เลยแต่ฝั่งของ VP นั้นยังเล่นรอบครอบอยู่ไม่มีเคียวไม่มีคอมโบทีมไฟครับเราถอยก่อนนะเอจิสรีเคลมด้วยครับผมจังหวะเมื่อกี้เดี๋ยวคอมโบมาใหม่ขึ้นไปใหม่ครับผมไม่มีโอกาสให้แก้ตัวแล้วครับสำหรับเมเนสกี้ตอนนี้ถ้าโดนพิกออฟนอกบ้านคือจบเมนสกี้ปักวอร์ดฝั่งเลนซ้ายไว้นะครับมีคนโดนจับได้ครับผมใครจับใครกันแน่ครับอาจิตจะมาจัดการโซโล่ครับผมแต่ต้องรีบแรมนั้นหนีเลยฮะเขามากันทั้งปาร์ตี้ฮะโอ้โหแม้กระทั่งล่าปอมล่าปอมนาคาเปิดวิชั่นมูโดนล้วงโดนทางด้านกริมส์กลับมาโอ้ my god ล่างปอมล่างปอมแห่งความตายโคตรชั่วร้ายเลยร่างปลอมตัวนี้ไม่ได้มาฆ่าครับแต่มันมาเพื่อเปิดวิชั่นครับผมดอลเลนเจอร์เจอร่างปลอมนาคาเปิดวิชั่นกลิมส์กลับไปครับโดนพิกออฟ1คนเหมือนเดิมครับ90วินาทีที่ไม่มีดอลเลนเจอร์ฮะเอเจอร์โพรเฟตแบ็คคิงบาร์10วินาทีคือมันเข้าคู่กันดีมากเลยนะอ้าวแล้วเลนจิโบเรโตครับจะมาตัดคลิปครับผมขากลับกลับได้ไหมกลางกงเอาไว้ตรงนี้บลิงออกไปก่อนแต่กลิมส์กลับมาอิลูซิลี่ออฟหลบแต่ไม่รอดครับผมโดนสตันจากโรเจอร์โด
วนาคาและตัวคอที่เหลือๆของ VP ก็มาปิดบาร์แรกตรงกลางไปฮะเนโครโฟสเลือกเป็นทาเลนต์ต้านเวท 20% ค่อยๆตีค่อยๆชิลเลือด 3,500 เตรียมขึ้นฮาร์ดต่อไปสเปลดาเมจอยู่ที่ไหนและนาคาก็คูหลับเอ้าหลับของจริงโอ้2คนอีกแล้วมันยึดติดกัน2คนอีกแล้ว3คนไปเลยสตาติกสตอร์มกับเคเนติกฟิลด์ครับโบละเคียวประหารไม่มีบายแบ็ก140วินาทีอยู่ที่ไหนล่ะตัวจีอ่ะหาปุ่มจีเดี๋ยวนี้เลยเคพี่พยายามจะรีเลือดด้วยบลัสโตนแล้วไม่รอดอยู่ดีครับโฟแมนไวครับไฟนี้และ GG Well Play ครับผมขอให้โชคดีในแมตช์ถัดไปครับเมเนสกี้ตกรอบครับและเวเนสโปรได้ไปต่อในสายล่างครับดราฟต์ในโครโฟสของเวเนสโปรเป็นดราฟต์ที่ดีมากๆครับเขาดราฟต์มาลาสพิกด้วยนะเขาได้เห็นทุกอย่างในดราฟต์แล้วว่าศัตรูเนี่ยจะมีดาเมจเร็วมากแค่ไหนและจะมีดาเมจอะไรที่จะแบบคำสามารถฆ่าในโครโฟสได้ไวบ้างซึ่งมันไม่มีเลยมันไม่มีตัวเคาน์เตอร์ในโครเลยครับในโครก็เลยหลุดออกมาให้เล่นในดราฟต์นี้นะแล้วก็มีการสลับเลนนะครับเอาเนโครโฟสไปจัดเลน3ตอนต้นเกมคือ VP เนี่ยเขาทำหมันใส่เมเนสกี้ก่อนเพราะเมเนสกี้เนี่ยเล่นเป็นเลอแชกโพซิชัน3คือเอามาทำเกมมาฆ่าเจ้าของเลนแล้วก็โถมเกมสโนว์บอลด้วยการดันป้อมแต่คราวนี้เนี่ยพอมันโดน3คนจัดเลน3ทำหมันเลอแชกก็เล่นไม่ได้ในช่วงต้นเกมแม้กระทั่งว่าซัพพอร์ตของ VP ทิ้งเนโครโฟสให้อยู่โซโล่เลนเลอแชกกับปักก็เป็นดราฟที่ไม่เข้ากันอยู่ดีแล้วไม่มีปัญญาที่จะฆ่าเจ้าของเลนเลยนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยถ้ามันเป็นเลอแชกแซนแต่แซนโดนแบนเลอแชกนิกส์อะไรแบบเนี้ยมันจะสามารถทำคอมโบและฆ่า1คนได้ในเลนเว้ยขนาดว่า VP เนี่ยเปิดสเปซให้เต็มที่เลยนะเฮ้ยเลนบนอยู่คนเดียวไม่มีซัพพอร์ตด้วยซ้ำไปแต่ว่าคู่เนี้ยมันเป็นคู่ที่ไม่เข้ากันนะครับไอ้ปักกับเลอแชกเนี่ยมันไม่เข้ากันเลยแล้วตัวของเอมเบอร์เนี่ยโอเคอาจจะเคาน์เตอร์ฝั่ง VP ได้จริงแต่ก็ไม่ได้ใช้พลังของรอเรนเจอร์ได้ดีในขณะที่นาคาเซเรนเนี่ยเราจะเห็นว่านาคาเซเรนเนี่ยมาเป็นเคาน์เตอร์พิกของรอเรนเจอร์ค่อนข้างบ่อยต่อให้คุณเป็นตัวที่ยิงแรงยิงไกลแค่ไหนนะครับคุณอาจจะเห็นรับแบบนี้มาบ่อยแล้วก็คือแบบรอเรนเจอร์สไนเปอร์อะไรแบบนี้นะนาคาเซเรนแค่หลับแล้วหาคุณให้เจอแล้วก็ฆ่าคุณซะมันจะมีเวลาคิดในทีมไฟท์อ่ะหลับเข้าไปเซตหาสิมันซ่อนอยู่ตรงไหนเพราะปกติพวกนี้มันจะซ่อนอยู่ท้ายสุดของทีมไฟอยู่แล้วใช่ไหมพอซ่อนตัวหาเจอก็ลุมตื้อมันซะแล้วเมเนสกี้นี่คือแบบยืนกันสวยมากเลยครับยืนให้โซโล่ทำคอมโบสตาติกสตอร์มเคเนติกฟิลด์บ่อยมากๆทั้งหมดทั้งมวลในดราฟต์นี้ครับก็ดูเหมือนว่าต้นเกมก็สูสีใช่ไหมแล้วก็มาพลิกทีมไฟแบบหนักหน่วงมากๆจน VP แบบดีดขึ้นมาแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มองว่าดราฟต์เมเนสกี้ดีขนาดนั้นนะโอเคมันมีความเข้ากันในเรื่องของดาเมจเวทแหละสามารถฆ่านาคาได้แต่คุณจะเห็นว่า VP ในเกมนี้เขาไม่ได้เร่งรีบเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าแค่ทำให้สแตทของนาคามันเหนือกว่าดาเมจที่เมเนสกี้จ่ายได้สุดท้ายเมเนสกี้ก็จะไม่สามารถเคาน์เตอร์นาคาเซเรนได้อีกต่อไปจากในช่วงต้นเกมเนี้ยนาคาก็หลบไปฟาร์มป่าเอมเบอร์สบายจริงเพราะว่าเจอกับนาคาเซเรนซึ่งไม่ได้เอาอะไรมาฟาร์มเหมือนกันนะครับสามารถเดินทำเกมได้แต่เนโครโฟสเนี่ยทำให้เลอแชกยับมากคุณดูเงินเลอแชกได้เลยว่าต้นเกมเลอแชกกับเอมเบอร์เนี่ยพอจะทำได้คือชวนทะเลาะแล้วก็ดันป้อมด้วยการที่ VP เนี่ยก็ไม่สู้เหมือนกันเทียร์หนึ่งเพราะ VP ไม่มีตัวกันบ้านเลย VP มีแค่เนโครโฟสที่แบบพอจะไปรับคลิปแล้วก็ใช้เดดพอลเคลียร์คลิปได้บ้างเขาก็ไม่ได้สนใจในเทียร์หนึ่งเลยมากเท่าไหร่ก็แค่กันโซนไฮกราวพื้นที่ฟาร์มนาคาเซเรนไว้เท่านั้นเองสุดท้ายก็มาเจอคอมโบเซตทีมไฟต์จากแรมซี่เป็นตัวเปิดเลยนะค่อยๆตืบลงไปตืบลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็พังลงไปนะครับเอมเบอร์ในเกมนี้ก็ขึ้นแวสเซลมาตั้งแต่ต้นเกมเลยเพื่อมาคุมเนโครโฟสแต่สุดท้ายคุมไม่อยู่เนโครเขาได้กีฟไฟมากๆเอามาล้างแล้วก็ขึ้นต่อไปโลตัสอีกเนโครโฟสในเกมนี้คือแบบผมถึงบอกว่าขึ้นมา3ชิ้นเนี้ยคือเนโครไม่ตายแล้วดาเมจเวทก็ไม่มีปัญหาเนเจอร์โปรเฟตขึ้นไปให้ขึ้นไปไวทั้งทีมก็มีความสุขไม่โดนดาเมจเลอแฉกแล้วก็ผองเพื่อนจากเวลดิสคอร์ดละลายที่เหลือเป็นฟิสิคอลดาเมจสไลด์ออฟฟิศเอมเบอร์ดาเมจรอเรนเจอร์ขึ้นโกสส่วนตัวมาเลยเว้ยคือต่อให้โดนใบและใช้โกสชาวไม่ได้กูกดโกสเซปเตอร์เอาก็ได้อะแล้วเจอโกสเซปเตอร์บวกโกสชาวอะครับรวมกันประมาณ 7-8 วิอะโกส 7-8 วิอะรอเรนเจอร์จ่ายดาเมจไม่ได้คือจบเลย
ในสถิติของเว็บ Dota Buff อ่ะนะแล้วก็หลายๆคนพูดกันผมอ่านมาของพวกฝรั่งเขาจะชอบบอกว่า Dorranger เนี่ยมันมาเคาน์เตอร์ Necroforce ได้ดีในเมตาพับเกมช่วงนี้แต่ส่วนตัวผมเล่น Necroforce ผมก็ไม่รู้สึกว่า Dorranger เคาน์เตอร์เท่าไหร่นะผมเจอ Dorranger เงี้ยสิ่งที่ผมทำคือผมเดินเข้าหามันเลยเว้ยถ้าคุณเดินเข้าประชิดตัวรอได้ดาเมจรอก็หายแล้วเพราะว่า Marksmanship ไม่ทำงานอย่างเกมเนี้ยเจอหลับทีนึงก็วิ่งเข้ามาใส่วิ่งเข้ามาใส่วิ่งเข้ามาใส่ Dorranger จะฟอร์สตัวเองอะครับเพื่อรีโพซิชันตัวเองยังทำไม่ได้เลยเพราะมันเจอกงดิสรัปเตอร์ผลักตัวเองออกไม่ได้นั่นแหละฮะก็จบไปครับสำหรับเกมนี้ฮะ 2-0 นะครับคู่นี้ Vetus Pro เป็นฝ่ายได้ชัย